回来这边啊，对，烧烧烧完。ปฏิปันโนภควโตสัง
เหมือนเช่น
拜师啊，学艺一下，然后再开幕那个请老师来，那个这边校长来开幕，好不好？不会念你们就合掌就好了，那盘子，等下开始说大个说大的呢，就开头翻先头去了。ให้เราขยับมาหน่อยให้เด็กผู้ชายเราจะขยับมานิดหน่อยเราผู้ชายขึ้นนะทุกคนจะเปลี่ยนการทำครั้งนโมตัสการทำนโมตัสต่อไปเป็นบทสวดได้เลยนะคะกราบสามครั้งค่ะลองฟังข้างลองข้างทางข้างกันแล้วกลับจะเรียนวันชาติบ้างกลับสามครั้งค่ะกลับหนึ่งอัญชลีวันพาอภิวาอัญชลีวันพาอภิวาอัญชลีวันพาอภิวาสนะโมสามจบพร้อมกันนะคะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะปาเจอาจารย์ยันโกและอาจารย์ฉลองทุกท่านนะครับ
ึกเป็นเกียรตินะครับแล้วก็ยินดีที่มีโอกาสรอบนะครับโอกาสที่จะปูนมาด้วยก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับรอบนี้ผมนึกถึงพระอาจารย์ถนอมมาตอนที่เพิ่งไปพม่าไว้ไม่กี่วันเพราะว่าไปร่วมกับคณะผู้บริหารแล้วก็ปรากฏว่าเขาให้เล่นฟุตบอลผมเล่นได้ประมาณแค่5นาทีครับเพราะว่าโดนพม่ากระแทกแล้วก็กระดูกร่างนาทีนั้นก็คิดถึงพระอาจารย์ถนอมแต่ว่าสรุปแล้วก็คือลายยังหายยังไม่ปกติครับแล้วก็หากลับว่าโดนซ้ำอีกทีหนึ่งเพราะว่ารถเมย์เบรกแตกโดนซ้ำอีกทีหนึ่งก็ปรากฏว่ายกแขนไม่ขึ้นครับก็เริ่มถึงพระอาจารย์ถนอมเพราะฉะนั้นคุณจะบอกพวกเราแล้วกันว่าน้องเรียนเพราะเรียนเพื่อเกษตรนะครับโอกาสแบบนี้ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับเพราะฉะนั้นเรียนเพราะที่นักเรียนที่เป็นนักมวยนั่นเนาะเอาวันหนึ่งอาจจะต้องได้ใช้เนาะผมคิดว่าเป็นโอกาสของพวกเราด้วยนะครับเป็นโอกาสแล้วก็คณะน้องคณะที่มาแต่ละท่านก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะเพราะว่าทราบว่ามีอยู่สามท่านที่มาบอกว่าเบรกไม่ขึ้นทางโดยสนองเราก็กลับไปที่เชียงใหม่ก็ไปตั้งหลักอยู่ที่แล้วก็เมื่อเช้าอีกสองท่านนะครับที่มาจากประเทศนะครับเพราะฉะนั้นจะบอกพวกเรานะครับก็ม.3 กับม.2ที่ว่าถือว่าเป็นชั้นเทพสูงสุดสูงสุดละแล้วก็ให้เป็นโอกาสสุดท้ายของเรียนชั้นม.3วิชานี้ใครติดตัวถ้ามีโอกาสก็จะเป็นเสน่ห์เวลาเธอไปที่อื่นนะครับแล้วก็ขอบคุณนะครับแล้วก็คณะที่มานี่ก็คือเอาไปไหว้ที่ก็การทำมีอะไรที่สงสัยนะครับหรือว่าต้องการความช่วยเหลือเนี่ยบอกให้ผมก็ได้นะครับบอกให้ผมน้องยุติยาอย่างเช่นในเรื่องของว่าเป็นห่วงเรื่องไม่มีตัวรถกลับไม่จะห่วงครับแล้วก็เรื่องทั่วไปนะแล้วก็สามารถบอกครูและบอกนักเรียนได้ทุกคนเลยพวกเราก็จะช่วยกันในช่วงระยะเวลาวันสองวันนี้นะก็ผมขอเนี่ยคุยประมาณแค่นี้ครับค่ะนิมนต์อาจารย์กู่ให้ผมว่าแขนสิ非常高兴啊，又来到这个地方。我在二十几年前出家的时候就在这边，那个时候你们都不知道在哪里。麦克风有点太快，你们有点忙。ดีใจมากได้กลับมาที่พุทธเสด็จอีกครั้งนะ20ปีที่แล้วหลวงปู่เองก็บวชจากที่นี่นะเป็นลูกศิษย์พุทธเสด็จนะแล้วตอนนั้นน่ะพวกเราหลายคนเนี่ยยังไม่เกิดเลยไม่รู้ไปอยู่ไหนไม่รู้ยังไม่เกิดใครยังไม่ถึง20ใช่ไหม那个我上来的时候看到那边有一个铜像差玉法师阿江差玉他就是我的剃度师父不过那个做得很差一点都不像他从没跟我讲的话我都不知道那个是我的师父ทีนี้เดินขึ้นมาเจอฝุ่นอะไรนะฝุ่นเป็นฝุ่นตั้งอยู่นะก็เป็นอันนั้นเป็นพระอาจารย์เจยยะโสนะคือเป็นอาจารย์อุปชาอาจารย์ที่ปวดให้ท่าน20ปีที่แล้วท่านว่าจำไม่ได้เลยท่านไม่บอกว่าเป็นพระอาจารย์เจยยะเนี่ยก็ไม่รู้เลยว่าทำไม่ค่อยเหมือนเลย他其实坐他像应该很容易坐，他这个地方很大，他坐的变平的，怎么会是像我们师父一点都不像？我在这边出家，那我也希望能回馈这个地方，让每一个人来讲的话，至少学了我们的东西，可以帮助很多人，让很多人的身体变好。你们这个校长。翻译再讲太长了。那校长的手有问题，对不对？等一下，我在两分钟之内让他。你要留我翻译，等下我漏掉了。我当白了，好吧？反正他不才少发散，好吧？他破家了吗？落还没得破呢。他老板，
ื่อกี้ขึ้นมาเดินหนึ่งหลวงพ่อใจยอดทำไม่เหมือนไม่ว่าคนเดินจานยอดเนี่ยแก้มมันจะตุยเนาะแล้วดูรูปแก้มจะตุยนี่แก้มนี่หายไปเลยไม่ตุยเลยเราว่าแล้วก็จำไม่ได้นะแล้วอันหนึ่งท่านบอกว่าอะไรนะเดี๋ยวเนี่ยกับคุณครูสังเวียนเนี่ยครูอปอเราเนี่ยอุบัติเหตุเรื่องกีฬาแล้วรถเบรกแตกอะไรเนี่ยนะอะไรมีปัญหาเนี่ยเดี๋ยวท่านจะจัดการให้เอาเคสที่แบบเห็นกันสดๆเนี่ยสดๆร้อนๆเนี่ยใช้เวลา2นาทีเดี๋ยวพอเรากลับไปเนี่ยเราเจอใครก็เดี๋ยวใช้เวลา2นาทีเหมือนท่านนะ我教的手法来讲的话，整你们今天来学的叫整肌。整肌它分为三个步骤，第一个是初级是整脊椎，中级是整脊椎，那高级来讲的话是整肌肉。其实所有的问题都是在肌肉上面，不是在骨头上面。OK， การนวดจากกระดูกเนี่ยมีอยู่3ระดับระดับแรกเนี่ยจากกระดูกสันหลังที่สมาเคยสอนไปเราเป็น10ปีแล้วกระดูกสันหลังที่เนี่ยนะกระดูกสันอันดับ2ก็เป็นจากกระดูกสันหลังเหมือนกันอันดับที่3เนี่ยจะเป็นขั้นสูงสุดเลยว่าจากกล้ามเนื้ออันเนี้ยที่2 3วันที่จะมาเนี่ยจะเน้นให้เราสอนจากกล้ามเนื้อ所以你们慢慢慢慢学这个东西啊要懂得哪一块肌肉拉到你的骨骼了，你导致你的肌肉也有问题，那你可以从它肌肉上面你把骨骼弄正。那เรามาศึกษาวันนี้นะว่ากล้ามเนื้อตรงไหนมัดไหนมีปัญหากล้ามเนื้อมันจะดึงกระดูกให้มันพดมันงอมาเลยเรามาเรียนรู้แล้วก็อะไรนะเราจัดกล้ามเนื้อเข้าที่เดี๋ยวกระดูกมันก็จะมาคืนเข้าที่เหมือนเดิม所以你们这个校长来讲的话，他受伤其实是肌肉受伤，骨头没有问题的。所以他的手举不起来的话，是因为筋拉到。อย่างกับพอนะคุณครูสังเวียนนะที่แบบอะไรนะบาดเจ็บจากไหนจากว่ากล้ามเนื้อบาดเจ็บกล้ามเนื้อบาดเจ็บกระดูกไม่มีปัญหากล้ามเนื้อบาดเจ็บก็มันเลยทำให้อะไรนะยกแขนขึ้นกระดูกไม่มีปัญหา你们都快要初中毕业了，有的人初中毕业要就业了，那你想能多赚点钱，可以多帮助人一点的话，就好好学，这个很难得了。我们来讲的话，从我上个我这个月的四号还在中国教人家，我八号就到清迈来了，所以我们也很忙的了。能有时间到这里来讲的话，你们好好学，很难得。我当医生已经快50年了。好吧，这是好，啊，人家还有毛三嘛，叫没事呢。毛三，毛三呢，是โอกาส สุดท้าย ของ ปี นี้ นะ ที่ อยู่ ได้ เสร็จ แล้ว ก็ จะ เจอ อาจารย์ ปู่ เนี่ย ก็ ว่า พยายาม ตั้ง ใจ เรียน ตั้ง ใจ เรียน เอา จริง เอา จัง ในคอร์ส 2-3 วันเนี่ยนะแล้วเพราะว่าตอนเรียนจบไปปุ๊บเนี่ยบางคนก็มีคนส่งเรียนต่อแล้วก็ไปเรียนต่อบางคนไม่มีคนส่งเรียนต่อเราก็ต้องไปหางานหาการทำไปทำนาทำสวนทำไร่ทำอะไรหรือว่าถ้าเราได้วิชาแล้วเรามีวิชาความรู้นี่แล้วเราก็จะได้ไปช่วยพ่อแม่พี่น้องหรือว่าเพื่อนเราญาติเราหรือว่าคนที่อยู่รอบข้างเราเสร็จแล้วก็เนี่ยจะอาจารย์ปู่เองเนี่ยเดือนมันที่4ต้นเดือนเนี่ยก็สอนที่ประเทศจีนนะที่4ก็สอนวิชาความรู้ให้คนนั้นประเทศจีนนะแล้วก็วันที่8ก็เดินทางมาถึงเชียงใหม่มาถึงเชียงใหม่แล้วก็วันที่13เมื่อวานก็เดินทางมาถึงที่นี่โอกาสเนี่ยมันปี1ครั้งแต่ไม่รู้ปีหน้าเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าจะได้เจอกันมั้ยโอกาสมันน้อยมากโอกาสมันนี้พยายามอย่าเสียโอกาสนี้ไป我不敢说我的医术有多高了，至少在我的面前来讲的话，有呼吸应该我都可以治得了。但是ไม่มั่นใจว่าวิชาคังฟูเก่งที่สุดในโลกหรือว่าไม่มั่นใจแต่ว่ามั่นใจว่าคนที่จะมีลมหายใจก็สามารถที่จะรักษาได้หรือว่าทำให้ดีขึ้น所以很多的我看病看到最远看到阿拉斯加北极啊
到处都是帮他看病，我还没有碰到看过。ปกติท่านจะดูคนไข้ไปเที่ยวด้วยมีคนไข้ด้วยเนี่ยสูงสุดก็นั่นแหละอะไรลาสเวกัสแอตแลนติกข้อโลกเหนือแล้วก็ทางยุโรปนี่ก็เยอรมนีทางใต้สุดก็ออสเตรเลียแต่ทางอะไรนะข้อโลกใต้ยังไม่เคยไปพอไปก็ต้องแข็งดังนั้น所以有机会啊等一下好好学我希望我在短短的三天中间把我所有会的东西教你。好吧，ให้พวกเราตั้งใจเรียนจะใช้เวลา3วันเนี่ยที่มีประสบการณ์มา20 30 40ปีเนี่ยจะถ่ายทอดให้พวกเราหมดเลยให้พวกเราตั้งใจเรียนเอาจริงเอาจังเอาจริงเอาจัง大家能在这里结这个善缘啊希望各位努力一点。让你们得到更多，让在地球上会生病人越来越少一点。ให้พวกเราตั้งใจเรียนขยันและช่วยเหลือคนให้คนในโลกนี้ช่วยเราไปช่วยเหลือคนให้คนโลกนี้หายเจ็บหายป่วยหายไข้หรือว่าอะไรไม่มีโรคภัยไข้เจ็บเลย那话讲太多没有意思啊。你现在就叫那个干嘛？叫那个校长过来把手举起来。เพราะว่าพูดเยอะเนี่ยมันก็ไร้ค่าบางทีไม่มีประโยชน์อะไรเรามาเอาของจริงเลยดีกว่าเดี๋ยวขอเชิญคุณครูสังเวียนออกมาหน่อยสังเวียนเก่งเก่งนั่งตรงนี้เลยนั่งตรงนี้เลยนั่งหันหน้าตรงนี้หันหน้าแล้วยกมือขึ้นหน้ายกมือขึ้นยกขึ้นสูงๆนิดสูงๆได้ยังไงได้ยังไงไม่ต้องอ่ะเราเจ็บไหมเจ็บถ้าท้องเขาแม่นเลยเขาเกลี้ยง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 ไปจับมาข้างหน้าเลยอ่ะตอนนี้เลิกเรียนเลยนี่ก็ได้เลย肌肉有沒有是這樣子เห็นไหมเห็นกล้ามเนื้อตรงหัวไหล่ใช่ไหมใช่ไหมข้างหลังยืนได้ข้างหน้านั่งเอา是到這個地方就這個點有問題มาจนถึงกล้ามเนื้อเนี่ยกล้ามเนื้อมัดตรงเนี้ยตรงหัวไหล่ตรงเนี้ยด้านหน้าเนี่ยตรงเนี้ยมีปัญหาแล้วท้องอ่ะเจ็บไหมเจ็บไหมเจ็บเราท้องเจ็บไหมเจ็บไหมเกลียดที่ปีกเลยไม่ต้องต้องต้องนี่ว่าน่าจะกระเด็นตรงนั้นแล้วตอนนี้เจ็บไหมไม่ท้องเจ็บหมดแล้วต้องจะเรียนตอนนี้ก็เจ็บใช่ไหมท้องท้องบอกว่าท้องท้องเนี่ยทำไมไปท้องท้องไปว่าเจ็บ这两个点就直接捏这样子นวดตรงกล้ามเนื้อตรงเนี่ยจะไม่用力จะแข็งสู้อย่าแรงสู้สบาย那那干了咋干了差不多捏到36下到45下就差不多那他要不要我们36坑有吧45坑这里有个穴道那你懂的啊懂看那那他这个会麻到背麻到他的手指麻坑的没得擦对没没擦的这个是少林的点穴อันนี้เป็นศาสตร์มาจากเซาหลินศาสตร์เซาหลินแล้วก็อะไรนะกดจุดอะไรนะเดี๋ยวเจ็บมากๆเลยนะเจ็บนิดหน่อยเจ็บมาก